วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ โดยมีพิธีการอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในวิทยาลัยอะไรเรียกกำแพงแสนนะโดยมีรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ธงชัยมาลารองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในงานนี้ เพื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีจิตที่รักชาติและพระศาสนาซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเป็นย่ารากได้มารวมกันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ การบรรณาอะไรมากมายหลวงตาจึงขอผ่านไปเพราะท่านผู้อ่านได้อ่านชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบในเหตุการณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้ก็มีตั้งแต่การแสดงอรรถธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า ความเป็นมาที่พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของตนที่จะพยายามพยุงหรืออุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นมาดังที่ทราบกันทั่วถึงแล้วว่าเมืองไทยเขาเป็นเมืองที่มีความแน่นหนามั่นคงไปด้วยความสงบโดยทางศีลธรรมกล่อมใจให้มีความเย็นใจมาโดยลำดับลำดาไม่ผ่านโผนโจรทยานเรื่องรบราฆ่าฟันกันไม่มีในเมืองไทยเราเรื่อยๆมาก็เพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษารู้จักอดใจเก็บความรู้สึกไว้ดีในสิ่งที่ไม่ควรแสดงออกให้เป็นการกระทบกระเทือนแก่ส่วนรวมก็เก็บไว้เสียแล้วต่างคนต่างปฏิบัติความดีงามต่อกันและกันตลอดมาจนบัดนี้แล้วในระยะ 2-3-4 ปีมานี้รู้สึกว่าเมืองไทยเราเอ็นเอียงจะล่มจมลงสู่ความทุกข์ความทรมานคือบางทายอาจจะล่องจมได้ถ้าเรานอนใจจึงได้ต่างท่านต่างมีความรู้สึกในชาติไทยรักชาติของในรักในความเป็นไทยที่รักชาติของตนอยู่แล้วต่างก็ได้อุตส่าห์พยายามโดยมีหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติคราวนี้มาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เริ่มต้นการช่วยชาติมานี้ก็ได้ร่วม5ปีเข้ามานี้แล้วหลังขานร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียมากในการตะเกียกตะกายไปในสถานที่ต่างๆเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติแต่จิตใจนั้นรู้สึกว่ามีความเข้มแข็งไปด้วยความเมตตาสงสารจึงได้นำร่างที่ทุพพลภาพแล้วนี้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมด้านวัตถุนั้นแม้แต่สัตว์เขาก็ต้องอาศัยมีรวงมีรังมีอาหารการอยู่การกินเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีความเป็นอยู่ตลอดมามนุษย์เราก็ เป็นสัตว์ที่สูงยิ่งกว่าสัตว์ด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความ สนใจใคร่ต่อหน้าที่การงานที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม หนักยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เรียกว่าด้านวัตถุต่างคนต่างจะเกียกตะกายหามาเพื่อบำรุงตนและส่วนรวมตลอดถึงชาติของตนและนอกจากนั้น ก็มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจในการที่จะแสดงออกต่อหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีธรรมเป็น เครื่องกำกับรักษาในการแสดงออก
แห่งกิริยาของใจกายวาจาและความประพฤติหน้าที่ของการงานของเรา ให้ถูกต้องดีงามตามอัตตามความตัดก่อนจริงแห่งธรรมที่แสดงไว้แล้วแก่โลกซึ่งได้รับความร่มเย็นจากธรรมตลอดมาที่พวกเราทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธ เวลานี้ก็กำลังตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อชาติไทยของเราโดยการบริจาคดังพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคมาแล้วเวลานี้รวมผลแห่งน้ำใจแห่งความรักชาติของพี่น้องทั้งหลายแสดงออกมาจึงขอเรียนให้ทราบทั่วถึงกันว่าได้ผลเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ผลแห่งความรักชาติแห่งความเสียสละแห่งความสามัคคีของชาติไทยเราได้แสดงผลขึ้นมาถึงขั้นว่าทองคำเวลานี้ได้แล้ว 5,559 กิโลครึ่งมอบเข้ากลางหลวงเรียบร้อยแล้วและดอลลาร์ได้ได้7ล้านกว่านี่ก็ได้มอบเข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินสดได้แบ่งเข้าซื้อทองคำและดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวง โดยทองคำได้แบ่งซื้อ931ล้านบาทซื้อทองคำเข้ากลางหลวงส่วนดอลลาร์ได้ซื้อ10ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงิน941ล้านซื้อทองคำและกลางหลวง เข้า รับซื้อทองคำ และดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แยกแยะเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ออกเฉลี่ยเกลื่อนแผ่ทั่วประเทศไทยของเราทุกภาคได้ช่วยกันให้ทั่วถึงตามลำดับลำดาตลอดมาจึงเงินสดนี้จึงไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงโดยซื้อทองคำมากนักการซื้อช่วยเหลือนอกจากคลังหลวงไปแล้วก็คือช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราที่มีความจำเป็นนับตั้งแต่คนทุกคนจนขึ้นไปคนทุกคนจนมีสองประเภท ประเภทหนึ่งคนทุกคนจน ทั่วไปที่จำเป็นจะได้รับการสงเคราะห์ทางวัดก็ได้ช่วยเหลือตลอดมาแล้วคนทุกคนจนที่ เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาตัวเข้าสู่โรงพยาบาล มาขอทางวัดให้ช่วยเหลือเราก็รับไว้ทุกรายไม่เคยปัดเลยแม้แต่รายเดียวช่วยเหลือตลอดมาโดยเป็นคนไข้ของทางวัดเป็นผู้บำรุงรักษาจับจ่ายให้ได้หมดทุกบาททุกสตางค์นี่เรื่อยมาจากนั้นก็มีการ สร้างสถานสงเคราะห์ในที่ต่างๆโรงร่ำโรงเรียนไม่ทราบว่ากี่สิบหลังแล้วโรงพยาบาลเป็นเข้าไปเป็นร้อยๆหลังแล้วเวลานี้แล้วก็ที่ราชการต่างๆมีอยู่ทั่วๆไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็น เงินทองที่ออกจากความรักความสงวนของพี่น้องทั้งหลายเสียสละออกมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะให้เมืองไทยของเราอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นไม่ขาดแคลนจนเกินไปทั้งที่สมบัติพอเกื้อกูลมีอยู่นี่จึงได้นำสมบัติเงินทองเหล่านี้มาช่วยเหลือ ทุกแน่ทุกกูมสำหรับเงินบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคผ่านมายังหลวงตามหาบัวนี้ทุกบาททุกสตางค์กรุณาหายสงสัยได้เลยว่าหลวงตานี่ช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความอิ่มพอทุกอย่างไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนและไม่มีความหิวโหยในสมบัติชิ้นใดของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเรานำเข้าทำผลประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งสิ้นแม้ที่สุดเรียกว่าบาทเดียว
เราไม่เคยมีเจตนาลามกจะหยิบเอาสมบัติเหล่านี้มาเป็นของตัวด้วยความมัวหมองในจิตใจอันหาธรรมหาดิอิริโอตตัปปะไม่ได้อย่างนี้เราไม่มีเรานำออกช่วยพี่น้องทั้งหลายทำงานเงินทุกบาททุกตางค์เราเป็นผู้ถือบัญชีคำว่าถือบัญชีนี่ได้แก่ฝากธนาคารปกติทางวัดไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองมาโดยตลอดแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างนี้เรารักษาความรั่วไหลแตกซึมเพื่อจะไม่ให้มีในวงการช่วยโลกนี้หลวงตาจึงเป็นผู้รับเป็นเจ้าของบัญชีเสียทุกบัญชีเลยเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวโดยไม่หาผู้ใดมาทำงานแทนตัวของเรากลัวจะเป็นการรั่วไหลแตกสื่อไปเราจึงเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเงินถอนออกมาเมื่อไรมีจำนวนมากน้อยเพียงไรบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบทั่วหน้ากันหมดเพราะถอนออกมาอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับแต่อย่างใดทุกๆครั้งที่ถอนเงินออกมาช่วยชาติบ้านเมืองจึงไม่มีคำว่ามนทินติดเนื้อติดตัวเลย นี่กรุณาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้ ว่าการช่วยชาติคราวนี้หลวงตาช่วยด้วยความอิ่มพอทุกอย่างไม่มีอะไรบกบางภายในจิตใจพ่อที่จะเสาะแสวงหามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจตนด้วยความทุจริตมนทินต่างๆอย่างนี้หลวงตาไม่มีมีด้วยความเปิดเผยด้วยอำนาจแห่งความเมตตาล้นล้วนจ่ายไปที่ไหนเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกแง่ทุกมุมไปเราจึงภูมิใจในการช่วยพี่น้องชาวไทยคราวนี้ว่าเป็นจุดส่วนรวมที่รับการบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยลงในสู่จุดที่หมายคือประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นมีกรุณาทราบไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะหายกังวล ทองคำก็ได้แล้วเวลานี้ถึง 5,559 กิโล 59 ครึ่งกิโลดอลลาร์ก็ได้แล้ว7 ล้านกว่าดอลนี่เข้าสู่กลางหลวงแล้วเป็นที่พอใจของคนไทยทั่วหน้ากันตอนนี้ไปพวกเราทั้งหลายก็จะได้อุตส่าห์พยายามและขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันว่าขอให้รักชาติไทยของเราเช่นเราก็รักตัวของเรารักลูกรักหลานของเราแม้ที่สุดสัตว์ในบ้านที่เราเลี้ยงไว้เราก็รักมันเลี้ยงดูปูปกให้มีความสุขความสบายทั่วหน้ากันในบรรดาสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรานี่ก็เมืองไทยคือคนไทยของเรานี่แหละเป็นผู้รักเป็นผู้รับผิดชอบในชาติไทยของเราเมื่อเห็นมีการบกพร่องเร็วที่ตรงไหนต้องต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามช่วยอุดหนุนกันเข้าไปนี่ก็กำลังช่วยชาติบ้านเมืองจึงได้ขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำมาช่วยเกื้อกูลอุดหนุนชาติไทยของเราผลที่ต้องการในคราวนี้นั้นคือการช่วยชาติคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากเรียกว่าเป็นคราวประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเราว่าการนำชาติคราวนี้ทั่วโลกดินแดนเขาทราบทั่วหน้ากันหมดว่าชาติไทยกำลังช่วยชาติตัวเองสิ่งที่ช่วยชาติไทยช่วยชาติตัวเองนั้นมันคืออะไรมีจึงขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งการช่วยชาตินั้นคือทองคำให้ได้น้ำหนัก10 ตันนี่อันหนึ่งเวลานี้ได้แล้ว 5,559 กิโลเรียกว่าได้มากกว่าที่ยังขาดอยู่และดอลลาร์ก็
ได้แล้ว7 ล้านกว่า นี่เป็นสักขีพยานแห่งการช่วยชาติไทยของเรา นี่เป็นจุดหมายที่เราต้องการอยากให้ได้ในคราวในการช่วยชาติคราวนี้ไม่บกพร่องไปเลยเพื่อรักษาความศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเราต่อไปไม่ให้ด้อยกว่าเมืองใดประเทศใดให้อยู่เป็นผาสุกมีเกียรติยศชื่อเสียงสมชื่อสมนามแห่งชาติไทยของเราซึ่งมีพลเมืองเพียงเท่านี้เนี่ย ถ้าได้จำนวนทองคำและดอลลาร์ตามนี้แล้ว จะเป็นที่พอใจของหลวงตาซึ่งเป็นหัวหน้านำพี่น้องทั้งหลายหากว่าจะมีผู้ใดมาตำหนิติเตียนหลวงตาจะเป็นผู้ออกแนวรบแต่ผู้เดียวจะปัดพี่น้องทั้งหลายไว้ข้างหลังหลวงตาจะออกแนวรบแต่ผู้เดียวต่อสู้กับวาทะที่โจมตีเมืองไทยเราด้วยวิธีการต่างๆแต่ผู้เดียวเท่านั้นเพราะหลวงตาเป็นผู้ประกาศเองในเรื่องการให้ได้ทองคำน้ำหนัก10 ตันและดอลลาร์10 ล้านนั้นไม่มีผู้อื่นใดประกาศเมื่อหลวงตาประกาศแล้วและก็ได้ทองคำและดอลลาร์ตามจำนวนนี้แล้วหลวงตาจึงต้องเป็นผู้รับค่าศึกศัตรูทั้งหลายที่จะมา ติฉินนินทาด่าทอต่างๆแต่ผู้เดียวเวลานี้ยังขาดอยู่นี้หากว่าเขาจะตำหนิติเตียนประการใดก็ยังต้องชอบช้ำอยู่นั่นแหละเพราะเรายังไม่มีตามจุดหมายนั้นถ้าเราได้ตามจุดหมายนี้แล้วเราก็หมด ความกังวลทั้งหลายนี่จึงขอประกาศให้พี่น้องทั้งหลายเราได้ทราบทั่วหน้ากันเวลาว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นความเหมาะสมมากทีเดียวที่เราจะให้ได้สมบัติดังที่กล่าวนี้สมเจตนาให้เหมาะกับการช่วยชาติไทยของเราซึ่งเป็นการเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วการอื่นใดก็ตามไม่เหมือนการเวลาที่เรากำลังช่วยชาติไทยอยู่นี่เลย อยู่จะให้มีคนเอาดองคำมามอบให้คลังหลวงของเรา1 กิโล 2 กิโลแล้วก็อยู่จะให้เขาเอา ดอลลาร์มามอบให้คลังหลวงแห่งชาติของเราเป็นกี่ดอลก็ตามนะจะไม่มีและไม่เคยมีมาอยู่แล้ว ต่อไปข้างหน้าก็จะไม่มีถ้าไม่เราไม่อุตส่าห์ขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอยู่แล้วที่จะช่วยชาติตัวเองให้ได้ทองคำและดอลลาร์สมความมุ่งหมายถ้าการเวลาอื่นจะไม่เหมาะเวลานี้เหมาะสมมากว่าเราช่วยชาติไทยสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อชาติไทยของเราให้การให้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งจะทำส่วนใหญ่ให้เสียไปให้คิดถึงเรื่องของตัวเป็นให้เรื่องของส่วนรวมเป็นสำคัญ นี่แหละได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันถึงชาติไทยของเราว่าเป็นเมืองสำคัญอย่างไรและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาได้รับผิดชอบชาติไทยนอกจากคนไทยทั้งชาตินี่เท่านั้นไม่มีใครรับผิดชอบและบำรุงรักษาได้เลย เราจึงมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบชาติไทยของเราทุกคนในประเทศไทยด้วยการทะนุบำรุงรักษาสิและบำรุงรักษาสิ่งที่บกพร่องให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับนี่เท่าที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่า ได้ผลเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งได้เห็นอย่างชัดเจนดังประกาศให้พี่น้องหลายทราบแล้วนี้แล้วทางด้านศีลธรรมคือวัตถุได้แก่สมบัติเงินทองเราได้มอบเข้าบริจาคในคลังหลวงแล้วนั้นคลังหลวงก็มีความแน่นหนามั่นคง จิตใจของเราก็อบอุ่นเพราะมีสมบัติเงินทอง เข้าเป็นเครื่องปกป้องและบำรุงจิตใจของเราให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นด้านวัตถุ ทีนี้การที่เราได้เสียสละลงเพื่อ
ทางหลวงของเราแล้วบุญกุศลที่เราบริจาคไปเพื่อทางหลวงนี้สะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจของเราเรียกว่าใจมหากุศลเราบริจาคทานให้บุคคลทั่วๆไปเราก็ได้เคยบริจาคทานมามากต่อมากแล้วแต่การบริจาคทานให้ชาติไทยของเราทั้งชาตินี้เราก็ยังไม่เคยบริจาคเพราะฉะนั้นเราได้บริจาคได้เช่นนี้จึงเรียกว่าสร้างมหากุศลแก่ชาติไทยของตนและได้ผลเป็นที่พึงพอใจคือบุญคือกุศลเข้าสู่จิตใจของเราได้สองแผนกด้วยกันแผนกหนึ่งได้แก่วัตถุทั้งหลายมีเงินและทองเป็นต้นเข้าสู่กรังหลวงสร้างความอบอุ่นให้แก่เราทั้งชาติแล้วมหากุศลที่เราบริจาคนี้ก็สร้างความเย็นอกเย็นใจเข้าสู่จิตใจของเราบุญกุศลนี่แหละที่จะติดตามจิตใจของเราให้ไปสู่คติภพข้างหน้าซึ่งเราต้องก้าวเดินตลอดเวลา เช่นเราก้าวเดินมาจากภพที่แล้วมาถึงภพนี้เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ดังที่เห็นทั่วหน้ากันอยู่นี้แล้วไม่สงสัย เราเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเราก็ทราบทั่วหน้ากันนี่คือภพหนึ่งที่เราก้าวเข้ามาถึงภพนี้แล้วแล้วต่อไปก็จะก้าวไปภพต่อไปเช่นเดียวกันกับ ที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วหลายปีหลายเดือนจนกระทั่งถึงมาถึงเมื่อวานนี้ก็ก้าวเข้ามาสู่วันนี้จากวันนี้แล้วก็จะก้าวเข้าไปสู่วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าต่อไปตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดยุติด้วยการก้าวเดินเพื่อความเกิดตายของเราต่อไป เพราะฉะนั้นจึงขอให้เตรียมใจไว้ด้วยสิ่งที่เป็นมงคลต่อจิตใจของเราไว้เป็นอย่างดีคือให้สร้างความดีต่อตัวของเราอย่าสร้างความชั่วช้าลามกการสร้างความชั่วช้าลามกนั้นคือสร้างเสี้ยนสร้างน้ำสร้างฝืนสร้างไฟสร้างมหาภัยต่อจิตใจของตนเมื่อก้าวจากภพนี้แล้วซึ่งจิตใจนี้เต็มด้วยมหาภัยเพราะการทำความชั่วช้าลามกต่างๆนั้นจะเป็นภัยติดแนบกับจิตใจของเราตลอดไปสัตว์ทั้งโลกมีภพมีชาติเกิดในสถานที่ต่างๆกัน ตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาต่างกันเราก็เป็นเช่นเดียวกันกับสัตว์ทั่วๆไปนี่สิ่งใดที่มีในใจของเราเวลานี้เป็นความดีหรือความชั่วให้ได้ถามตัวเองทบทวนตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะซึ่งยังไม่สายเกินไป ถ้าเรายังมีความดีน้อยไม่ค่อยสนใจกับอัตถธรรมมาแต่ก่อนก็ให้รีบสนใจกับอัตถธรรมคือความดีงามจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีบุญมีกุศลแน่ต่อภพคติที่จะไปข้างหน้าคือเป็น คติที่สูงขึ้นไปเป็นลำดับไปเกิดเป็นภพเป็นชาติใดก็จะเป็นภพชาติของคนมีบุญเช่นสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพานมีไว้เพื่อสัตว์โลกผู้ดีผู้ชั่วทางนรกอเวจีพวกเปรตพวกผีเหล่านี้เปิดท่าตลอดเวลาสำหรับคนทำความชั่วเมื่อทำความชั่วมากน้อยจะไม่อาจไม่อั้นสำหรับการรับกรรมชั่วของผู้นั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงเต็มอยู่ในแดนนรกทั้งที่พวกเราตาบอดปฏิเสธกันทั้งวันทั้งคืนว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีจึงทำให้พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในการที่จะรื้อขนสัตว์ออกจากทุกข์ไม่ให้ตกไม่ให้ล่มให้จมลงในที่ต่ำทรามทั้งหลายมีนรกอเวจีเป็นต้นถึงกับท้อพระทัยเพราะสัตว์โลกบืนลงไปทางต่ำมากยิ่งกว่าขึ้นทางสูงคือสวรรค์พรหมโลกนิพพานส่วนทางต่ำนับตั้งแต่เป็นเปรตเป็นผีอย่างน้อยสัตว์เดรัจฉานลงไปจนกระทั่งทั้งตกนรกอเวจีเสวยทุกขเวทนาอยู่กี่กับกี่กัน
จากจิตใจดวงที่ก้าวเดินเพื่อเกิดเพื่อตายไม่มีวันยับยั้งชั่งตัวไม่มีวันถอยหลังมีแต่วันก้าวหน้าไปเพื่อความร่มจมนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการทำความชั่วไม่มีวันหยุดหย่อนไม่มีเบรกห้ามล้อตัวเองเลยฉะนั้นจึงขอให้ตั้งปัญหาถามตัวเอง เรานี่ก็เป็นนักเกิดนักตายคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุที่เป็นนักเกิดนักตายด้วยกันแล้วก็ไปตามสถานที่คติดีชั่วของตนที่สร้างไว้แล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเหนือบุญเหนือกรรมไปได้เลยใครเกิดมาก็อยู่ในวงแห่งบุญแห่งกรรมดีชั่วเหมือนกันถ้าทำชั่วแล้วต้องไปชั่วทำดีต้องไปดีนรก พวกเปรตพวกผีเหล่านี้ก็มีไว้สำหรับสัตว์ชั่วที่ทำความลามกใส่ตัวเองและส่วนรวมและความดีก็คือบุคคลผู้มีเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมสร้างความดีงามแก่ตนเองแล้วและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมท่านเหล่านี้จึงไปได้ทั้งสองทางพวกที่ทำความชั่วช้าลามกทางแดนนรกก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งกับตั้งกันมาจนกระทั่งบัดนี้ยังเปิดไว้อีกตลอดไปและทางแดนสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็เปิดไว้สำหรับคนดีทั้งหลายที่จะได้สร้างเนื้อสร้างตัว ด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นถนนหนทางอันราบรื่นดีงามของเราจะได้ไปสู่คตินั้นๆเช่นสวรรค์ท่านมีไว้หลายชั้นสวรรค์ก็มีถึง6ชั้นพรหมโลกมีถึง16ชั้นแล้วนิพพานเรานี้มีไว้สำหรับผู้มีบุญมีกุศลตามภูมิแห่งบุญกุศลของตนมีมากน้อย ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งพรหมโลกเมื่อมีกุศล สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ผ่านถึงพระนิพพานพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาเหมือนสัตว์โลกอยู่ในแหล่งแห่งไตรภพนี้อีกเลยนี่คือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์คือท่านผู้สิ้นกิเลสก็เท่ากับสิ้นกองทุกข์ภายในจิตใจไปพร้อมกันใจเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายเป็นคติตัวอย่างอันนี้นะนี่ก็คือมีไว้แล้วสำหรับคนสร้างความดีทางความชั่วก็ไม่อัดอั้นตันใจแหละไปไหนไปได้คนทำชั่วมากเท่าไหร่ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วตกนรกนี่ผึ่งเดียวถึงเลยคนทำชั่วมาก ถ้าคนทำ ความชั่วไม่มากความดีก็ไม่มากก็ละเหเร่ร่อนท่านเรียกว่าสัมภเวสียังไปหาที่เกิดที่อยู่ตามกรรมของตนในขั้นนี้อยู่ถ้าคนมีกรรมชั่วมากพอใจขาดก็ลงทันทีคนผู้มีบุญมีกุศลมากพอลมหายใจขาดก็ดีดขึ้นทันทีไปสวรรค์ชั้นผมจนกระทั่งนิพพานได้อย่างทันทีทันใด นี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วสำหรับชาวพุทธเรา แต่ชาวพุทธเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างได้นำปัญหาข้อเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวทุกคนและจะเป็นภาระรับไว้เพื่อเสวยต่อไปทั้งดีทั้งชั่วโดยไม่สงสัยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอย่าคิดแค่อยู่เฉยๆเกิดมาก็เกิดด้วยกันสัตว์เขาก็เกิดเป็นสัตว์เราก็เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่มีความรู้สูงกว่าสัตว์ควรจะมีความดีให้สูงกว่าสัตว์มีความเฉลียวฉลาดคาดการไกลๆบ้างอย่าเห็นแต่ความว่าสุกเอาเผากินอะไรอยู่ใกล้มือก็ฉวยมับฉวยมับการทำชั่วเร็วยิ่งกว่าลิงใช้ไม่ได้การทำดีดึงอืดอาดเหนื่อยนายไม่อยากทำแต่การทำชั่วนั้นลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้มันเราเร็วยิ่งกว่าลิงในการทำชั่ว
นี้การตกนรกหมกไหม้ที่จะรับความทุกข์ความทรมานมันก็เร็วอย่างเดียวกันนี่นะสิ่งเหล่านี้ปัญหาอยู่กับเราเราอย่าไปยกให้แดนพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้รับบาปรับบุญเป็นผู้มาให้รางวัลตัดรางวัลเราเองนั่นแหละแอนผู้จะรับบาปรับบุญจากการกระทำของตัวเองจึงขอให้มีนิจฉัยในตัวของเราตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปมนุษย์นี้รู้ภาษีภาษาสูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายแดนแห่งพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มารวมอยู่ในแดนมนุษย์นี้ทั้งหมดเราเป็นผู้รับไว้เทิดทูนแล้วขอนำมาเทิดทูนด้วยการปฏิบัติตามศีลตามธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งมีมืดกับแจ้งมาตั้งกับตั้งกันอย่าตื่นมืดตื่นแจ้งจนเกินไปแต่ไม่ตื่นตัวไม่ดีเลยการตื่นมืดตื่นแจ้งต้องเป็นการตื่นเนื้อตื่นตัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายปัดเป่าออกเพื่อความดีทั้งหลายและจะได้เจริญขึ้นภายในใจของเราจากการบำเพ็ญของตนด้วยความไม่ประมาทนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงไม่ลืมมืดกับแจ้งไม่หลงมืดกับแจ้งความมืดบอดของใจนี้มันหนาแน่นยิ่งกว่าความมืดของดินฟ้าอากาศเช่นวันนี้มืดไปวันหลังยังสว่างออกมาได้นะแต่ความมืดของใจนี่มืดบอดหมดด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหานี่มืดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องส่องแสงสว่างให้แล้วจะหาความสว่างไม่ได้เลยจึงขอให้นำธรรมนี้เข้าไปในแก้ไขส่องแสงสว่างด้วยการประพฤติตัวดีแล้วใจของเราจะมีความสว่างสวยขึ้นดีไม่ดีสว่างยิ่งกว่าอากาศทั้งหลายที่ว่ามืดว่าแจ้งนี้แท้อีกเนี่ยเมื่อคนมีความดีมีความสว่างสวยด้วยบุญด้วยกุศลภายในใจแล้วไปไหนไม่จนตอกจนมุมไปไหนไปได้เกิดที่ไหนเกิดแต่สถานที่ดีคติที่พึงหวังทั้งนั้นไม่ผิดหวังได้อะไรมาก็เป็นความ สมหวังสมหวังเหมาะกับใจของเราซึ่งสร้างตั้งแต่ความดีแต่คนที่สร้างแต่ความชั่วได้อะไรมาก็มีแต่ความชั่วช้าหลาโลกไม่พึงปรารถนาเสียทั้งนั้นเอาแม้มาเกิดเป็นมนุษย์อ้าวหญิงเต็มโลกเต็มสงสารมันไปหามาเขาก็มีทั่วกันโลกดินแดนมีหญิงมีชายมีผัวมีเมียพอหญิงคนนี้ตกมาเป็นเมียของเราแล้วดุก็เจ๋งด่าก็เจ๋งบ่นก็เจ๋งอะไรก็เอ็นดังนั้นปากคนนี้ปากกล้าก็เขานี่กลายเป็นปากให้ผัวลำคาญเสียมากกว่าปากธรรมดาที่ผัวจะยินยอมและรับไว้พิจารณาเป็นความอบอุ่นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็สิ่งที่ดีที่เมียชอบที่เมียถูกใจมันไม่ยอมทำเมียก็ได้มาแล้วแต่เมียคนนี้ก็ยังไม่พอใจแอบไปหาอีหนูที่นั่นที่นี่ได้เห็นผู้หญิงที่ไหนอีหนูที่ไหนแล้วตาสอดส่องตาใสยิ่งกว่าตาแมวนี่ตาเหล่านี้ตานรกตาอเวจีตาเสี้ยนตาหนามตาทิ่มแทงจิตใจของเมียเนี่ยถ้าเกิดไปได้ก็ไปได้แต่ผัวคนเช่นนี้เสียกินเหล้าเหล้าทั้งโรงไม่พอกินเนี่ยการเล่นการพนันขันต่อเอาไปทั้งวันทั้งคืนเล่นมีเงินเท่าไหร่หมดเที่ยงตัวเที่ยงตัวมาเนี่ยถ้าได้ผัวก็ได้ผัวเป็นแบบนี้ไปเสียถ้าได้เมียก็เมียแบบนั่นไปเสียนี่คือไม่สมหวังเพราะเราทำตัวของเราไว้ไม่ดีไปได้สามีก็ไม่ดีไปได้ภรรยาก็ไม่ดีถ้าตัวของเราเป็นผู้สร้างความดีแล้วได้ผู้หญิงเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้หญิงธรรมดาเลยเอาเทวดามาแข่งก็สู้เมียเราซึ่งเป็นคนดีไม่ได้เพราะเกิดจากความดีของเราเองผัวกับไปเอาพระอินทร์เอาท้าวสกฤตเทวราชมาแข่งก็สู้ผัวเราซึ่งเป็นคนดีด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่ได้ศีลธรรมต่างหากเป็นธรรมชาติที่ตกแต่งให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญและสมหวังตามความมุ่งหมายไม่ใช่ความคิดคาดเดาเกาหมัด
จะเป็นคนดีความดีขึ้นมาถ้าหากว่าความคิดความคาดร่นเดาเอาเป็นความคิดขึ้นมาโลกนี้ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขความประพฤติและไม่ต้องมีศาสนามาแนะนำสั่งสอนจะเป็นคนดีได้ด้วยกันเพราะมีความนึกคิดวาดภาพเอาตามต้องการของใจได้แต่นี้มันไม่สมใจก็เพราะกรรมของเราไม่ดีจึงต้องตกแต่งตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้อยู่กันที่ไหนที่ไหนคนมีบุญมีกุศลคนมีศีลมีธรรมนี้ตัวเองก็อบอุ่นไปทำหน้าที่การงานมือไม้ก็สะอาดสะอาดไม่ทุจริตรีดไถคดโกงประเภทต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็นอนใจตายใจเรียกว่าส่วนรวมก็ตายใจเรามาปฏิบัติหน้าที่การงานของเราในครอบครัวของเราก็เย็นใจคนที่มีธรรมในใจเป็นมือสะอาดจิตใจที่สะอาดไปไหนไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดสามีภรรยาก็ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมด้วยกันภรรยากับสามีก็เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้โดยไม่มีข้าศึกศัตรูต่อกันด้วยความชั่วของแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกร่มเย็นนี่เรียกว่าธรรมอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดเรื่องว่าธรรมถ้าเป็นเรื่องของกิเลสไปที่ไหนเป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงไปหมดนั่นแหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสั่งสอนสัตว์โลกและชะล้างจิตใจของโลกที่มัวหมองมืดตื้อด้วยไฟคือกิเลสอยู่ในหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดากลายเป็นคนดีมาเป็นลำดับลำดานำธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติต่อตนเองอย่าอยู่เฉยๆวันหนึ่งอย่าตื่นวันตื่นคืนมืดแจ้งมันมีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแต่ตัวของเราซึ่งเป็นตัวประกันแห่งความเกิดตายในภพชาติดีชั่วต่างๆนี้มันมีอยู่กับตัวของเราถ้าเราทำชั่วเป็นการแน่ใจแล้วว่ายังเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นตายแล้วถึงจะประกาศกันสามเดือนโลกธาตุลบล้างธรรมของพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามอันนั้นก็คือความประกาศเพื่อความหลงงมงายหนักเขาอีกจะได้สร้างความชั่วช้าละมกหนักเขาอีกเวลาตายแล้วก็จมเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยสอนสัตว์โลกด้วยความร่อนรวงต่างๆไม่เคยมีนอกจากกิเลสทั้งนั้น มีตั้งแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกและตัวของเราให้ล่มจมไปตามมันไม่มีวันอิ่มพอที่เราหลงมันก็ดีเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงเพราะงั้นจงให้พากันขยะขยแยงให้พากันระมัดระวังท่านว่าบาปบาปมีแล้วท่านเห็นแล้วท่านจึงมาสอนบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วจึงมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนตาบอดหูหนวกสัตว์ตาบอดมืดตื้อด้วยกิเลสมันปิดบังหุ้มห่อเอาไว้สิ่งเหล่านี้คือความชั่วสถานที่ชั่วก็ดีสถานที่ดีก็ดีมีมามากขนาดไหนมันไม่เห็นแล้วก็งมไปอย่างนั้นก็โดนเอาโดนเอาตั้งแต่ความชั่วและเป็นกองทุกข์ตลอดไปเพราะฉะนั้นภพชาตินี้เป็นภพชาติที่เราจะรับผิดชอบตัวเราเองขอให้ทำตัวประกันตัวไว้ด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าไปทำความชั่วช้าหลามกจะย้อนเข้ามาเป็นภัยต่อเราเองผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถจะรับบาปรับกรรมของคนหนึ่งหนึ่งสัตว์หนึ่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาไว้ได้เลยต้องเป็นตัวของตัวเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากรรมสาโกหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิแสโนยังกรรมังกฤษสร้างมิกริยานังวาปาปากังวาตัตทายาโทภวิสร้างเรามีกรรมเป็นของตัวคือคำว่ากรรมเป็นของตัวทั้งดีทั้งชั่วจะไปมอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดมารับแทนไม่ได้เช่นอย่างเราทำบาปเราจะมอบบาปให้คนอื่นรับแทนไม่ได้เราต้องเป็นผู้รับบาปบุญก็เราเป็นผู้รับบุญของเรานี่ท่านว่าเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดถ้าเราทำดีแล้วทำชั่วแล้วจะเป็นสมบัติของเราเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ยังขอให้พากันพินิจพิจารณาใกล้ควรแยกแยะสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะเป็นภัยต่อเรานั่นแหละ
ไม่ใช่เป็นภัยต่อพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่มีท่านพ้นภัยหมดแล้วมานำสั่งสอนเราชุดลากเราให้หลุดพ้นจากภัยจากลมลึกเราให้ช่วยตัวเองด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วเราจะไปในสถานที่ปลอดภัยการเกิดของเราถือความดีเป็นตัวประกันนะเรามีความดีแล้วความดีนี้จะพาเกิดไปสู่สถานที่ดีไม่สงสัยไม่มีใครมาขัดมาแย้งได้เลยเพราะเรามีกรรมดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยการทำความชั่วจะปิดแดนนรกไว้สักกี่หลุมก็ปิดเถอะปิดไม่อยู่ต้องลงนรกโดยแต่เดียวเท่านั้นไม่มีใครที่จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้กันจากการกรรมชั่วของบุคคลแต่ละคนสร้างนี้ได้เลยเราจงพยายามกันกองตัวของเราตั้งแต่บัดนี้นี่เราก็เป็นลูกชาวพุทธควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในวันหนึ่งๆขอให้ได้ทุกวันทุกวันอย่างน้อยระลึกถึงความตายเพียงไม่กี่ครั้งเราก็ยับยั้งตัวเราได้ไม่ตื่นลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมจนไม่มีขอบเขตจะเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อตัวของเราในความประพฤติต่างๆเช่นทางไหนไม่ดีก็จะได้หักห้ามทางไหนดีก็จะรีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่สายเกินไปนี่เป็นการเตือนตัวเองการระลึกรู้เรื่องความตายนี้เป็นของสำคัญมากส่วนมากสัตว์โลกกลัวตายแต่ไม่ค่อยระลึกถึงความตายยิ่งกว่าความเพลิดเพลินความฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวตลอดไปอันนี้มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าการระลึกถึงความตายให้พากันระลึกถึงความตายบ้างแล้วก็เหยียบเบรกข้ามล้ออันใดที่ไม่ดีจะเป็นภัยต่อเราอย่าทำแม้จะอยากทำสักเท่าไหร่ก็เป็นกลอุบายของกิเลสหลอกลวงให้อยากทำทำลงไปแล้วกิเลสไม่มารับกรรมนะเราจะรับกรรมชั่วของเราเองจึงขอให้ทราบว่าเราเป็นผู้ประกันตัวของเราภพชาติของเรา แล้วให้ทำตั้งแต่ความดีงามทั้งหลายการอยู่การกินการค้าการสอยดูสภาพของเมืองไทยเรา รู้สึกว่าไม่ค่อยขัดข้องขัดเกินอะไรมากนักพอที่ชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธจะวิ่งเต้นเพ่นกระโดดดีตีนหาแต่การทำความชั่วมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจโดยแต่เดียวซึ่งเป็นการสร้างฝืนสร้างไฟเผาเราทั้งเป็นและทั้งตายทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่เป็นของสำคัญมากเราไม่ค่อยอดอยากอะไรถึงอดอยากเอาคนมีบุญตายดีกว่าคนมีบาปตายคนมีบาปท้องป่องตายไปแล้วลงนรกถูกเผาไหม้ความว่าท้องป่องกินด้วยความทุจริตคดโกงรีดไถต่างๆนั้นว่าเป็นของดีของดีกลายไปเป็นมหาภัยต่อแดนนรกอยู่ที่แดนนรกแล้วนี่อันหนึ่งเราอดเอาอดก็ตามท้องเนี่ยถึงเวลามันตายคนอิ่มมันก็ตายได้คนอดก็ตายไว้ขอให้อดด้วยความมีความดีใจให้มีความเต็มตื้นด้วยบุญด้วยกุศลอดตายก็ตายเถิดตายในสภาพนี้พอครั้งนี้แล้วจิตใจของเราจะเสวยเครื่องทิพย์คือบุญกุศลที่เราสร้างไว้แล้วเรียกว่าแก้วสารพัดนึกได้แก่บุญแก่กุศลจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราตลอดไปคำนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปอ่านบ้างแล้วรู้สึกว่าชาติไทยเราเวลานี้รู้สึกห่างเหินต่ออัดต่อธรรมต่อแดนพุทธศาสนามากเป็นลำดับลำดาไปมีตั้งแต่ความฟุ้งเฟ้อเหอะขนองเขาตื่นเราตื่นเขาตื่นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรผ่านมามีแต่เครื่องล่อลวงให้เราล่มจมและลืมเนื้อลืมตัวไปตามมากต่อมากอัตธรรมจนจะไม่ปรากฏคือความรู้ตัวจะไม่ค่อยมีแต่ความหลงตัวหลงสิ่งนั้นลืมหลงสิ่งนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนผ่านเห็นอะไรผ่านมาไม่ได้นะเพราะความไม่มีธรรมความพอจึงไม่มีแต่ความดิ้นความดิ้นแล้วจุดท้ายความดิ้นดิ้นก็คือการสร้างกองทุกข์ให้เรานั่นแหละหาความสุขความเจริญมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายได้แต่ความผิดหวังผิดหวังแล้วพบต่อไปก็คือแค่พบที่ผิดหวังนี่มันสมควรแล้วหรือเราก็เหมือนกันกับคนที่
ไปป้นไปสะดมเขามาถูกเขาจับมาได้มาสถานที่ที่จะประหารชีวิตนั่นแหละพอมาถึงสถานที่นั่นแล้วเขาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างมาบำรุงบำเรอให้นักโทษคนนั้นกินเขาจะกินได้ลงคอไหมพิจารณาอยู่เพราะแดนประหารก็อยู่ที่ตรงหน้าเขาอยู่แล้วพอหยุดจากนี้ได้เวลาแล้วที่เขาก็จะโยนเขาแดนประหารชีวิตหัวคอขาดจะบั้นไปเลยนี่คนผู้ที่มีโทษมากๆในขณะที่จะถูกเขาประหารชีวิตนั้นเขาเอาอาหารมาเลี้ยงอย่างภาคภูมิอาหารเทวดายังสู้ไม่ได้มันยังกินไม่ได้คนเราเพราะความตายมันขวางหน้าอยู่ในวินาทีหรือนาทีใดก็ได้นี่อันนี้เราก็เหมือนกันความตายของเรานี่มันก็ขวางหน้าอยู่นี่เราสร้างความดีความชั่วประการใดบ้างเอาไว้ในตัวของเรานี่นะถ้าสร้างความชั่วก็เท่ากับเราเป็นผู้ต้องหาที่จะถูกประหารชีวิตอยู่โดยดีนั่นแหละถ้าเรามีความดีแล้วก็ภาคภูมิใจของเราตายเมื่อไรก็ตายเถอะการตายด้วยความดีความดีนี้ไม่มีอะไรเสียหายเราจะได้มีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นจึงขอให้ช่างน้ำใจสวดเองเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเอาตั้งแต่กิเลสตัณหามาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งแทนที่จะลึกถึงพุทโธหรือธัมโมสังโฆแล้วลึกถึงการให้ทานมากน้อยประจำนิสัยของมนุษย์เราแล้วลึกถึงศีลถึงธรรมแล้วลึกถึงการเจริญเมตตาภาวนาไม่ยอมและลึกถึงและลึกถึงตั้งแต่ความโลภให้ได้อย่างใจตื่นขึ้นมาโลภแล้วจนกระทั่งหลับให้ได้อย่างใจมันไม่ได้มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความโกรธความฉุนเฉียวมีแต่ราคะตัณหาทะเยอทะยานทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของเราเองจึงขอให้พากันยับยั้งให้มีความระลึกถึงพุทธธรรมสงฆ์ประจำใจบ้างอย่าให้มีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ประจำใจโดยถ่ายเดียวตายแล้วจำหมดหวัง วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราไปทำหน้าที่การงานอะไรอาคิเลสเอาความคิดความเห็นการกระทำของเราไปทำได้ทำไมเราความคิดของที่เป็นธรรมนี้มาคิดมาปรุงภายในจิตใจของเราเช่นระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆแต่ระลึกไม่ได้มีอย่างเหลือต้องระลึกได้ด้วยกันเป็นแต่ความพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองบีบบังคับเอาไว้นะถ้าเรามีความพอใจเชื่อตามบัตรธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องเป็นคนดีได้บรรยังกรรมอย่างกรรมนี่ขอให้เราลูกการให้ทานเราเป็นลูกสาวปู่ยาตันหนีเทียนเหนียวให้กิเลสรื้อกินสมุดเงินมีมากน้อยก็ให้กิเลสเอาไปฉลุงไปด้วยความเพลิดเพลินความลืมเนื้อลืมตัวไปเสียหมดสมบัติที่จะมาเป็นสาระคุณแก่ตัวเองจากการทำบุญให้ทานไม่มีก็เท่ากับสมบัติที่ได้มาเหล่านั้นมากลายเป็นไฟเผาหัวใจเราทั้งภพนี้และภพหน้าทั้งที่เรามีเงินอยู่มากก็มากลายเป็นไฟแล้วเสียเองอย่างนี้ให้อย่าให้มีนะให้พากันระมัดระวังวันหนึ่งๆควรระลึกถึงธรรมเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพระเสียก่อนแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ทำความสงบใจด้วยการภาวนาเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ตามแต่ถนัดของเราให้จิตใจของเราให้ระลึกถึงธรรมบทใดก็ได้ตามจริตนิสัยชอบเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างแล้วให้มากำกับใจของเรามีสติติดแนบอยู่กับการภาวนาใจของท่านทั้งหลายจะมีความสงบเย็นลงมาด้วยอำนาจแห่งธรรมคือคำบริกรรมเป็นน้ำดับไฟชะล้างความยุ่งอย่างวุ่นวายทั้งหลายออกได้เป็นลำดับใจกลายเป็นใจที่สงบเย็นลงไปได้นี่หลักปอแห่งความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จุดสังรวมจิตระงับจิตไม่คิดพุ่งก้านวุ่นวายไปกับไฟคือกิเลสตัณหาที่มันลากมันถูออกไปให้คิดไม่หยุดไม่ถอยใจจะได้สงบจาก
บทธรรมบริกรรมเหล่านี้เมื่อใจสงบแล้วเราจะเห็นความเย็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใครขอให้ภาวนาอย่างนี้บ้างนะเราเป็นชาวพุทธอย่าปล่อยทั้งวันทั้งคืนการเกิดมาก็มาเป็นมนุษย์แล้วถึงทราบเป็นมนุษย์แล้วการตายนี้ตายแล้วจะไปเป็นอะไรเราก็ไม่ได้แน่ใจในตัวของเราจะไปสุขหรือไปทุกข์เราไม่ได้สร้างความแน่ใจไว้มันก็ว้าเหววุ่นวายอยู่ภายในใจวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่ไปกับมืดกับแจ้งไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ให้สร้างสาระคุณไว้ประจำใจของเราความดีนั่นแหละเป็นคุณอันมหาศาลหากเป็นขาดตายได้เลยผู้ที่มีความดีประจำใจไปที่ไหนไม่ตายทุกตายยากตายลำบากเห็นใจไม่เกิดสถานที่ทรมานจะเกิดแต่สถานในสถานที่ดีที่เป็นสุขเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การภาวนานี้เป็นรากฐานอันสำคัญของพระพุทธศาสนาเราแต่เวลานี้มันมีตั้งแต่ผิวเผินเผินรากของศาสนาไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยคือการภาวนานี่ละรากฐานที่จะประกาศก้องขึ้นมาในความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่ใจของเราเราก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาเปล่าๆตายไปทิ้งเปล่าๆความสุขที่เลิศเลยจากธรรมที่ควรจะได้เพราะการบำเพ็ญของเราก็ไม่เคยบำเพ็ญเสียแล้วก็ผ่านความสุขที่แปลกประหลาดอัศจรรย์นี้ไปเสียเพราะกิเลสลากถูไปความสุขของกิเลสที่ลากถูไปใครเอามาแข่งกันบ้างที่ว่า มีมากน้อยเพียงไรไม่ไว้มีแต่เครื่องหลอกลวงความเพลิดความเพลินก็เป็นเครื่องหลอกให้เพลิดเพลินเสียประเดี๋ยวประดาแล้วฉากหลังก็คือไฟได้แก่กองทุกเผาหัวใจติดตามไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกทำท่านไม่หลอกเอาเวลาเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเย็นจากฟืนจากไฟคือกิเลสนี้ก็ให้ทำให้มีจิตสงบเย็นภายในใจจิตสงบเย็นนี้แปลกประหลาดมากนะจึงขอรวมเลยว่าทุกทั้งโลกนี้มาอยู่กับใจทั้งหมดที่จะไปทำที่ไหนมาก็ตามทำความไม่ดีทั้งหลายมาก็ตามทั้งหลายมาจะมารวมอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนี่ประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำความชั่วแล้วความดีทั้งหลายเราอุตส่าห์พยายามทำมาที่กับอีกกันก็ตามจะมารวมอยู่ที่หัวใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาแป้งธรรมนกใหญ่สำหรับรวมมหากุศลทั้งหลายเข้าสู่จิตใจให้เกิดความสงบเย็นใจแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่ใจจึงเรียกว่าความสุขในสามแดนโลกธาตุนี้มารวมอยู่ที่จิตใจของนักภาวนาไม่สงสัยว่าจะเป็นอื่นเป็นใดจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปพิจารณาอย่าพากันตื่นเกินไปตื่นโลกตื่นสงสารนี่หลวงตาบัวนี่ก็เกิดในโลกอันนี้แหละที่สอนพี่น้องต่างหลายนี่เอานำธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนการปฏิบัติธรรมเราก็เคยปฏิบัติมาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันอุปสมบทออกมารักษาแต่คุณงามความดีไม่เคยไปทำความชั่วช้าหลามกทั้งหลายมาเป็นเวลากี่ปีนี่แล้วนี่ก็กำลังจะตายแล้วอายุย่างเข้า90แล้วนี่เราก็ไม่เคยทำความชั่วช้าหลังหมดมีแต่ความภาคภูมิใจจากการประพฤติตัวของเราเป็นคนดีพระดีตลอดมาจนกระทั่งได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอันเข้มแข็งเข้าสู่ธรรมอันละเอียดไปจนกระทั่งถึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยจากธรรมของพระพุทธเจ้าหายสงสัยว่าธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าคือศาสดาเองเป็นพระองค์เช่นไรก็ประจักษ์ในหัวใจมีทั้งสิ้นจากการปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันตลอดมาจนเป็นที่ผงใจพอใจทุกอย่างแล้วการสอนโลกนี้เราสอนด้วยความเพียงพอ เราไม่ได้สอนด้วยความหิวโหยโดยแรงพอจะหยิบเอานั้นหยิบเอานี้ไม่มีมีตั้งแต่ความอิ่มพอนี่ใจเมื่ออิ่มพอกับธรรมแล้วอยู่ไหนอยู่ได้สบายไปหมดโลกกว้างแสนกว้างแคบแสนแคบใจนี้จะเปิดโล่งไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาทำลายจิตใจที่เต็มไปด้วยธรรมนี้ได้เลย
นี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าประกาศก้องเรื่องมรรคผลนิพพานมา 2,500 กว่าปีนี้แล้วเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ลึกถึงบ้างเลยหรืออะไรก็ไม่ดีเท่าความเพลิดความเพลินความหลงความลืมเนื้อลืมตัวตลอดไปซึ่งเป็นไฟจะเผาเราในนรกให้พากันลึกบ้างเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าองค์อื่นองค์ใดท่านไม่ค่อยเทศละส่วนมากเพราะเกรงใจเขาเกรงใจเราเราพูดออกไปก็กลัวก็จะกระทบกระเทือนจิตใจเขากระทบกระเทือนจิตใจเราก็เอาตั้งแต่เรื่องพระกิเลสนั่นแหละพูดนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพิ้งรอมกันไปคนผู้ฟังก็ฟังกิเลสผู้พูดก็ฟังกิเลสกิเลสต่อกิเลสก็ต่อมกันไปไม่มีความกระทบไม่มีความสะดุดใจว่าอันใดผิดอันใดถูกเพราะไม่มีบทตำหนิติเตียนกันมีแต่ชมกันจะลงนรกก็ชมอะไรก็ชมสุดท้ายมันก็ตกนรกไปด้วยกันเป็นทุกข์ไปด้วยกันแต่ทำท่านไม่เป็นอย่างนั้นอันใดไม่ดีเตือนทันทีเตือนทันทีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกการปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระสาวกเหมือนกันปฏิบัติตนตามอัตตามธรรมชำระล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่ดิ้มรนอ่อนหวานหลอกใจโลกนั้นไม่ให้มาหลอกใจท่านปัดออกหมดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาที่ใจนี่แหละเป็นสาระของพวกเราศาสนาพุทธเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขอให้พากันอบรมจิตใจให้ดีจะเป็นผู้ควรกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างอื่นไม่เหมาะสมแน่การอยู่การกินการเป็นการมานี่โลกนี้มันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่จิตใจเหือดแห้งจากศีลจากธรรมที่อย่างเดียวเรียกว่าขาดทุนมากนะสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยจะเป็นที่ภูมิใจได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองแต่ธรรมภายในใจนี้ไม่ละประเดี๋ยวประดาวคงแท่งคงวาหนาแน่นอยู่ตลอดไปนี่คือสมบัติภายในจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำข้อเหล่านี้ไปคิดอ่านไตร่ตรองหลวงตาก็สงสารนะการแนะนำสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารทั้งนั้นจึงได้สอนไปตามความมีความเป็นความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเราขอให้นำไปแก้ไขดัดแปลงตัวเราเองแล้วจะค่อยมีความสุขความเจริญในชาตินี้เราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นคนเราอยู่ในฐานะเช่นไรแต่จิตใจของเรานั้นอยู่ในฐานะเช่นใดฐานะลำบากหรือฐานะมีความสงบเย็นใจให้ดูในฐานะของจิตซึ่งดีกว่าฐานะใดๆทั้งนั้นให้ดูตรงนี้ถ้าบกพร่องจิตไม่ดีเลยมีเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่ดีถ้ากินมีความสมบูรณ์ผลด้วยบุญด้วยกุศลอะไรดีหมดเป็นคนทุกคนจนก็ดีเป็นมหาเศรษฐีก็ดีมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำไหนดีทั้งนั้นมันดีอยู่ที่ใจใจพาให้ดีใจพาให้เลวจึงปรับปรุงใจนี้ให้เหมาะสมกับการอยู่ในโลกของเราโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่โลกหน้าใครมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นให้เราดูตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นั้นให้ระมัดระวังในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านี้ถ้าก้าวเดินด้วยอำนาจแห่งบาปต่ำลงนรกไม่สงสัยจะว่าบาปไม่มีนรกไม่มีก็ตามเถอะมันเป็นคนตาบอดพูดออกหน้าด้วยความเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายศาสนาต่างหากมันไม่ได้ส่งเสริมตัวเองนะเหยียบย่ำตัวเองไปด้วยในขณะนั้นตอนเวลาตายแล้วลงนรกได้ไม่ต้องสงสัยผู้ที่เชื่อตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรายใดเลยว่าแหวกไปลงนรกไม่เคยมีแต่เชื่อตามพิเรนนี้ลงได้ทั้งนั้นจึงให้พิจารณาในสองไอ้สิ่งทั้งสองประเภทนี้เรื่องกิเลสเชื่อไม่ได้นะเรื่องธรรมเชื่อได้ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างนะถ้าจิตใจสงบเย็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราสบายทั้งนั้นโลกนี้โลกหน้าไม่เป็นอารมณ์ห่วงใหญ่ว่าจะไปดีไปชั่วประการใดเพราะจิตใจตัวประกันในภพชาตินั้นดีอยู่แล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ดีนี่นะในท่านทั้งหลายได้ทราบนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าท้าทายได้เลยผู้ปฏิบัติตามธรรมมาเฉพาะอย่างนี้มากจิตตภาวนานี่แหละคือท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมท่านผู้ทรงมรรคผลนิพพานเช่นพระท่านผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมมันจริงท่านปลีกตัวไปเสาะแสวงหาอัตถธรรมอยู่ใน
ป่าในเขาตามถ้ำเนื้อผาเพื่อการบำเพ็ญธรรมราธรรมสังสมธรรมขึ้นภายในใจทุกวันทุกวันท่านเหล่านี้เองเป็นผู้จะตักตวงมรรคผลนิพพานหรือเป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานอยู่อย่างเงียบๆภายในใจของท่านท่านไม่กระโตกกระตากแหละท่านมีพอแล้วหิวโหยกระโตกกระตากหาอะไรนี่แหละธรรมใครต้องการปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมใครวิ่งตามกิเลสจะเห็นแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวเองทั้งวันทั้งคืนพบนี้พบหน้าไม่มีความหมายนะถ้าใจเสียสักอย่างเดียวเท่านั้นหมดความหมายทันทียังขอสร้างใจให้สร้างใจตัวเองให้มีความหมายขึ้นด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีการภาวนาขอให้ทำทุกวันทุกคืนอย่าปล่อยอย่าวางทำให้ใจสงบให้เห็นดูไปยังไงไปยินแต่ท่านมาสงบอยู่ใจเราไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อยู่นั้นแหละให้พากันพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหลวงตาเป็นห่วงจริงๆในเรื่องจิตใจนี้ว้าวุ่นกันมากทีเดียวไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ส่วนภายนอกสมบัติเงินทองเข้าของมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไปที่ไหนเห็นแต่คนบ่นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็สิ่งเหล่านี้มาเพื่อเฉลิมฉลองความสุขความเจริญให้แก่เราแล้วทำไมก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วมันทำไมไม่มีความสุขก็เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางความสุขความดีงามต่างหากที่เราบำเพ็ญภายในจิตใจของเรานี่เป็นความสุขถ้ามีธรรมในใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เป็นสุขเป็นสุขนะคนเราจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดอ่านใจตองการแสดงธรรมอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครแสดงแหละแสดงไปอย่างนั้นแหละท่านเก่งเราเราเก่งท่านหลวงตานี่พูดอย่างตรงไปตรงมาตามบัตรตามธรรมการปฏิบัติตัวก็ปฏิบัติมาแบบนี้อันใดไม่ดีเป็นไม่เอาสลัดทันทีที่อะไรดีหนักขนาดไหนเป็นตายสู้เลยสู้เลยเพื่อความเรียนนั้นจึงได้ผลมาโดยลำดับดับจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วในหัวใจดวงนี้ไม่มีที่ตำหนิว่าเราบกพร่องตรงไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนหลวงตาไม่สงสัยหลวงตาพอทุกอย่างแล้วจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ปรากฏอย่างนั้นขึ้นมาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือธรรมของพระพุทธเจ้านี้เราปฏิบัติตามธรรมนี้ธรรมก็เข้ามาบรรจุเต็มหัวใจจึงหายสงสัยโลกนี้โลกหน้าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเราขาดสะบั้นไปหมดแล้วเรื่องภพเรื่องชาติเนี่ยสามเดือนโลกธาตุนี้ไม่เข้าไม่ไปอยู่ไม่เกิดในภพใดชาติใดนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์ยืดแดนแห่งความบรมสุขได้แก่ธรรมธาตุตอนนั้นเป็นผลที่ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายเหตุกับผลบวกกันเข้าเป็นทองแท่งเดียวในหัวใจของเราแล้วหายสงสัยนี่แหละคือการปฏิบัติตามอัตธรรมของพระเจ้าไม่เคยได้มีความเสียหวังเหมือนการวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสว่าจะได้มันกลับเสียก็จะสมหวังมันผิดหวังไปเสียปฏิบัติตามธรรมนี้ไม่มีผิดหวังได้ไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้จนกระทั่งสมหวังอย่างเป็นที่พอใจหายสงสัยนี่การแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเรานำมาสอนด้วยความพอของเราการในเรื่องอัตธรรมเราไม่สงสัยในแง่ใดมุมใดของธรรมที่จะนำมาสั่งสอนโลกถ้าโลกสามารถที่จะยึดได้ในธรรมใดจะออกมาทันทีทีเพราะอยากถูกลากอยู่แล้วนอกจากโลกไม่สนใจหูหนวกตาบอดดิ้นกันไปดิ้นกันมาไม่สนใจกับหยุดกับยาเป็นไข้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันไม่มองดูหน้าหมอไม่มองดูยากินแต่ของแถลมมันก็ตายเกลื่อนเป็นคนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนต้องได้รับความทุกข์ความทรมานไม่สนใจในอรรถในธรรมทั้งนั้นแหละถ้าผู้สนใจในอรรถในธรรมแล้วจะบรรเทาจิตใจได้จากการปฏิบัติธรรมวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองที่ได้แสดงไว้แล้วในเบื้องต้นบ้านเมืองเป็นของเราทุกท่านทุกท่านขอให้ทุกท่านไม่ต่างคนต่างรักชาติแล้วต่างเสียสละเพื่อชาติไทยของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงและเพื่อจิตใจของเราที่บำเพ็ญตามฐานะขาชาติธรรมของพระเจ้าจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตายแล้วไม่ต้องถามละจะให้ใครไปส่งเสียไม่มีใครสามารถไปส่งได้เช่นคนหนึ่งร้องคนหนึ่งตายนี่ก็พวกญาติพวกมีเพื่อนทั้งหลายไปส่งก็ถึงแค่เมนเท่านั้นเนี่ย
พอจากนั้นก็ต่อยให้ไฟเผาไปเขาก็เผาสกลกายซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็กลายไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนใจนั้นไปตกนรกหลุมไหนถ้าเป็นผู้ถ้าตั้งหน้าตั้งตาทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกแล้วไม่ต้องถามก็ได้ไปแล้วนะไปคนเดียวอ้าวผู้สร้างคุณงามความดีตายแล้วจะไปที่ไหนนี่ก็ไม่ต้องถามไม่มีใครไปส่งไปเสียอำนาจแห่งธรรมนั้นส่งเสียเรียบร้อยแล้วถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ไปเลยถึงสวรรค์พรหมโลกชั้นไหนไปเลยไปเลยจากอำนาจแห่งความดีของตนจงพยายามช่วยตัวเองอย่ารอให้คนนั้นมาส่งรอให้คนนี้มาเสียถ้ามาญาติลงมาส่งมาเสียนั่นผิดหวังนะถ้าเขาไม่มาส่งเสียแล้วตายเลยจมเลยอีแล้วทั้งท่านที่เขามาส่งก็ไม่เห็นได้เรื่องใดแล้วเลยให้รีบจัดเตรียมเสบียงอาหารคือความดีงามพร้อมหมุนในตัวของเราเองตายแล้วไปเลยนี่ละให้พระท่านทั้งหลายได้จำมาไว้ในธรรมข้อเหล่านี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันกำลังวางชาและเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยโทษเหนื่อย